คราวนี้มาดูในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะที่ไปมอบนโยบายให้กับ DSI แล้วก็ชื่นชมนะคะการทำงานของ DSI แล้วก็บอกว่าประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้แล้วก็มีการพูดถึงกรณีของสีพันวาโดยยืนยันว่าถ้ามีคนร้องเรียนเนี่ยก็ต้องทำตามกระบวนการค่ะ ไปดูเรื่องนี้นะคะกลมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ก็เป็นการจัดงานนะคะการมอบนโยบายแล้วก็ทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษประจําปีงบประมาณ2,564โดยมีนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ทําเป็นประธานในการเปิดงานแล้วก็มอบนโยบายนะคะพร้อมด้วยพันตนาํารวจโทกรวัดปานประภากรอ,อธิบดี DSI แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งมาร่วมงานมากมายนะคะนายสมศักดิ์ก็กล่าวเปิดงานบอกว่าจากผลการ การสำรวจความเชื่อมั่นต่อการทำงานของ DSI ก็ปรากฏว่ามีมากถึง75%นะคะตอนขอชื่นชมการปฏิบัติงานของทุกท่านที่พยายามผลักดันออกมาเป็นผลงานแล้วก็ยังมีรางวัลที่ d s i ได้ก็คือการเข้าถึงของประชาชนซึ่งเป็นที่เลื่อมใสของประชาชนตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีซึ่งอยากให้ประชาชนเข้าถึงแล้วก็เข้าใจง่ายหรือว่าเรื่องกฎหมายที่อาจจะต้องเขียนแค่2อสบรรทัดแล้วประชาชนนั้นเข้าใจได้ทันทีนะคะซึ่งหากเราทำให้เขาเข้าใจได้แสดงว่าเราเข้าถึงนโย บยบการสื่อสารรวมถึงการประชาสัมพันธ์ที่ทําให้ประชาชนนั้นเข้าถึงข่าวสารของกระทรวงรวมถึงเรื่องดิจิทัลที่เป็นเครื่องมือสืบคนที่ทันสมัยด้วยนอกจากนี้ DSI ก็ยังได้มีการหารือนะคะร่วมกับ กลมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเกี่ยวกับคดีที่บังคับสูญหายสังคมยุคนี้นะคะเพื่อให้ประชาชนนั้นเข้าใจว่าในปี2564นั้นก็มีหลายเรื่องนะคะโดยกระทรวงนั้นได้เสนอร่างปรับปรามการทรมานและบุคคลสูญหายเข้าสู่สภาไปแล้วในระหว่างที่เสนอกฎหมายนี้ก็ขอให้ DSI นั้นสืบสวนสอบสวนคดีผู้สูญหายไปพร้อมกันด้วยนะคะเพื่อให้เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนรวมถึงปัญหาหนี้นอกระบบที่ส่งผลกระทบในวงกว้างกับ ประเทศก็ขอให้ DSI นั้นช่วยปรับปรามและจับกลุ่มนะคะกลุ่มนายทุนให้ความรู้ประชาชนคู่ก,กันไปส่วนกรณีโรงแรมสีพันวาจังหวัดภูเกต็ตหากมีคนร้องเรียนนะคะคุณสมศักดิ์บอกว่าก็ต้องดำเนินการตามกระบวนการต่อไปด้วยเช่นกันค่ะ